หัวใจว้าวุ่น1กรกฎาคม2563เรียนที่บ้านต้านโควิดพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อการเรียนรู้ไม่สามารถหยุดพักอูมสสิธรสุขบดจะพาทุกคนไปดูความพร้อมกับการศึกษาวิถีใหม่ที่คนไทยหลายคนกำลังตื่นเต้นค่ะแม้ว่าความจริงแล้วเด็กๆจะมีความเสี่ยงโควิด-19 น้อยกว่าผู้ใหญ่และวัยชราแต่ถ้าหากเด็กๆได้รับเชื้อก็นำไปติดผู้ใหญ่ที่บ้านได้ไม่ยากนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลของการปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทตามพรกฉุกเฉินตั้งแต่3พฤษภาคม2563ค่ะโควิด-19 กลายเป็นจุดดิสรัปที่กำลังปั่นป่วนการศึกษาไทยให้หาทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ตามที่เจ้ากระทรวงศึกษาธิการเคาะมา1กรกฎาคมนี้เด็กทุกคนต้องเรียนที่บ้านด้วยรูปแบบออนแอร์บนหน้าจอโทรทัศน์ที่เด็กอนุบาลถึงม.3จะได้เรียนผ่านสื่อของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ส่วนม.4ถึงม.6ใช้สื่อของสพท.ค่ะอีกรูปแบบคือเรียนออนไลน์นะคะเด็กน้อยอนุบาลถึงม.3จะได้เรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV ส่วนพี่มัธยมสพท.ได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ชื่อเล่นว่า DIF ค่ะมีออนแอร์มีออนไลน์ล่าสุดบอกว่ามีออนไซต์นะคะคือยังเรียนออฟไลน์กับคุณครูแบบเดิมได้แต่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยตามเงื่อนไขของสบค.จังหวัดค่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมร้องเพลงแต่นี่เป็นคำตัดพ้อฮอตฮิตของคุณครูและเด็กๆช่วงนี้นะคะเวลานี้ภาคนโยบายได้ให้คุณครูลงสำรวจความพร้อมของเด็กๆและผู้ปกครองตามบ้านและนี่คือคลิปวิดีโอที่คุณครูท่านหนึ่งได้โพสต์ลงบน Facebook แล้วถูกกระหน่ำกดไลค์กดแชร์เมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตป่ะไม่มีไลน์มีไหมไลน์ก็ใส่เข้ารู้จัก DLTV ไหมไม่รู้จักสอนได้มั้ยไม่ได้ไม่มีปัญญาซ่อนหรอกทางไลน์ถ้าเขาให้สอนคือไงจะเอาไม่เอาไม่เอามีปัญหาไหมคะมีปัญหายังใหญ่ล่วงเลยด้วยให้ใครเป็นคนสอนเหรอทีนี้ครูอ่ะครูต้องมีครูอย่างเดียวเอาละสิคะเดือนที่แล้วอุ้มเพิ่งคุยกับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเด็กมัธยมร้อยละ90มีสมาร์ทโฟนอุ้มได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณครูหลายที่และได้คุยกับเด็กๆบางคนพวกเขาบอกว่าหลายครอบครัวไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล็ปท็อปแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนบางครอบครัวมีโทรศัพท์เครื่องเดียวใช้กันทั้งบ้านบางบ้านมีโทรทัศน์เครื่องเดียวแต่มีลูกหลายคนจะแบ่งเวลากันยังไงสำคัญคือโครงสร้างสังคมไทยตอนนี้ไม่ได้เอื้อให้พ่อแม่อยู่ดูแลลูกที่บ้านตอนกลางวันค่ะขณะที่ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพบว่าเด็กไทย3ใน10คนไม่มีสถานที่ส่วนตัวให้เรียนหนังสือในบ้านและเด็กนักเรียนยากจนร้อยละ43เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตค่ะเครือข่ายครูขอสอนสำรวจความกังวลของผู้ปกครองพบว่าอันดับ1กังวลเรื่องความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีเราทุกคนล้วนมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญปัญหาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆและคุณครูในระบบการศึกษาไทยพวกเขาตัดสินใจเองไม่ได้ค่ะแม้การปฏิรูปการศึกษากว่า2ทศวรรษจะพยายามพูดถึงการกระจายอำนาจมาตั้งแต่ปี2540วันนี้วัฒนธรรมเชิงอำนาจของระบบการศึกษาไทยยังคงเหนียวแน่นจริงๆนะคะการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างยังมีลำดับชั้นเป็นแบบท็อปดาวน์คือกระทรวงเป็นคนกำหนดนโยบายสพท.รับงานและส่งต่อทำให้โรงเรียนและคุณครูต้องซีโร่ราบกับมาตรวัดอันเดียวกันแม้ว่าตอนนี้หลายๆโรงเรียนจะมีวิธีการใหม่ๆเช่นครูเข็นความรู้ไปเสิร์ฟถึงบ้านหรือหน้าชุมชนแต่ถ้าส่วนกลางไม่ยืดหยุ่นยังกำหนดให้ทำออนแอร์ออนไลน์ออนไซต์เท่านั้นยังนับชั่วโมงเรียนเกณฑ์เดิมยังเรียนวันละ7วิชาเหมือนเดิมวัดประเมินผลเหมือนเดิมนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆก็อาจไม่ได้ทำหน้าที่ในวันที่เรากำลังพูดถึงการศึกษาวิถีใหม่หรือไปไม่ถึง New Normal ทางการศึกษาอย่างแท้จริงค่ะ